กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกองค์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอรับสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านครับค่ะบางทีเราก็เปลี่ยนมุมนะคะรายการตามชื่อหนังสือของท่านอาจารย์ธีรวัฒน์เลยนะคะสติและจิตตั้งมั่นนะคะเป็นหนังสือที่รวบรวมมานะคะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากพระไตรปิฎกเลยนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ทราบว่าสติเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงเมื่อไรมีสติก็มีจิตตั้งมั่นเมื่อนั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบนี้ก็ไม่ยากในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะครับค่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่องสติสัพพัญญามีสติตลอดมีสติรอคอยการตายเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างไรทุกอย่างคือความจริงคือเป็นสัมมาวาจาอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมนะครับค่ะอาจารย์ดิฉันกำลังแชร์อยู่นะคะท่านอาจารย์พูดไปเรื่อยๆได้เลยนะคะครับยังไม่ได้แชร์มันก็ฝากพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ธรรมะเป็นทานนะครับเราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายในพระศาสนากันนะครับช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับคือปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไงคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ดิฉันก็เลยต้องค้นคว้าพระไตรปิฎกนำคำสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยค่ะออกมาก็เจาะจงเฉพาะสติและจิตตั้งมั่นในเล่มนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นยังไงหลักสำคัญมันอยู่ตรงจุดไหนอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์อาจารย์ก็พูดไปไม่ได้มองกล้องพวกมัวแต่แชร์นะคะก็ทีเนี้ยพอเราผ่านการปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้ไงคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ดิฉันก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยที่ดิฉันเดินทุดงบ้างเข้าเรือนวิเวกบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำแล้วได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งคือได้ผลเนี่ยก็คือได้ผลว่าจิตก็สงบก็รวมตัวดีนะคะท่านอาจารย์แต่ที่ว่าไม่ได้ผลเนี่ยก็คือว่าไปถึงขนาดเนี้ยรู้วาระจิตใครได้อย่างเนี้ยแต่ว่ากับรู้สึกว่ากิเลสตัวเองยังไม่หมดท่านอาจารย์นึกภาพออกไหมคะทีนี้พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยกิเลสยังไม่หมดก็นึกนะคะดิฉันก็นึกนะคะว่าจะมีใครนอที่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมาบอกเราได้พระองค์สอนยังไงนะที่ทำให้กิเลสเนี่ยมันสิ้นไปได้ใช่ไหมคะครับก็ดิฉันก็ไปเรียนพระอภิธรรมนะคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ก็คิดว่าไปเรียนพระอภิธรรมแล้วจะรู้ก็รู้เยอะรู้มากมายเลยค่ะแต่ดิฉันก็ยังไม่สิ้นกิเลสอีกยังไม่รู้ว่าตัวเองกิเลสจะหมดไปทางไหนเราจะไปเป็นพระอริยะโดยวิธีใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนนักธรรมก็จบไปแล้วตอนนั้นที่เรียนอภิธรรมก็เรียนบาลีตอนเรียนบาลีเนี่ยก็ชอบใจที่พี่ชีหูแกเวลาทำงานร่วมกันพี่ชีแกก็จะท่องบาลีไปด้วยแล้วก็แปลไปด้วยเราก็โอ้โหชื่นใจมากเลยก็ถามทำไมพี่ชีพูดภาษาบาลีได้แล้วก็แปลได้พี่ชีก็บอกว่าพี่ชีไปเรียนบาลีมาก็ไปเรียนมั่งเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังเวลาปฏิบัติก็ยังไม่รู้ว่าสติและจิตตั้งมั่นน่ะคืออะไรเหมือนเดิมก็เฝ้าฝันว่าจะต้องมีสติจะต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะตอนนั้นนะคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ทีนี้ก็เลยมาถึงตอนเนี้ยพอเราเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่า
เราจะต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกนี่แหละออกมาเพราะทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคณะสงฆ์ท่านได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินของเราทุกๆพระองค์นะคะท่านอาจารย์ทุกๆรัชสมัยเนี่ยก็จะพากันสังคายนาปฏิสังขรณ์พากันชำระพระไตรปิฎกเพื่อรักษาไว้ให้กับลูกหลานชาวไทยเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะคะมารุ่นต่อรุ่นค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะเห็นอุปการะของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์เลยนะคะจะเห็นอุปการะของคณะสงฆ์ทุกๆรุ่นเลยเห็นครูบาอาจารย์ทุกๆรุ่นเลยที่พากันรักษาพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเกิดแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยมุ่งหวังว่าผู้มีบุญผู้มีศรัทธาจะมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์เราก็ไม่รู้ว่าท่านรักษาไว้เพื่อเราแต่มาวันนี้เรารู้แล้วว่าคณะสงฆ์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกๆพระองค์มีอุปการะต่อพวกเราคณะสงฆ์มีอุปการะต่อพวกเราที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีอุปการะแก่พวกเราที่ได้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้มาถึงเราตั้ง 2,000 กว่าปีนะคะท่านอาจารย์ความห่างระยะเวลาห่างของการเวลาเห็นไหมคะแม้การเวลานั้นจะผ่านไปตั้งกี่ปีกี่ปีแต่เราจะเห็นศรัทธาความมุ่งมั่นของสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามรักษามาไว้ด้วยชีวิตและบัดเนี้ยพอดีฉันแสวงหาความรู้ข้างนอกไปเท่าไหร่มันไม่สิ้นสุดนะจ๊ะค่ะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ดิฉันก็ค้นในพระไตรปิฎกนี่แหละค่ะพอค้นในพระไตรปิฎกแล้วก็เนี่ยก็นำออกมาเนี่ยท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สั่งบูชาธรรมได้นะคะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาสร้างศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปักกิยธรรมให้เป็นที่เรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนั้นท่านใดที่บูชาธรรมซื้อหนังสือนี้ก็ถือว่าช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนาใช่ไหมคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ติดต่อมาที่เบอร์นะครับ0897848123นะครับถ้าได้รักษาพระศาสนาไว้เนี่ยด้วยการให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้ได้บุญมหาศาลนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเลยนะคะเราจะให้วัตถุสิ่งของอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะการให้ทั้งหมดนั้นไม่สู้การให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ากับผู้อื่นฟรีๆนะคะแต่ที่ท่านบูชาธรรมซื้อหนังสือเนี่ยก็เพื่อมาเป็นทุนสนับสนุนในการสร้างสถานที่นำปัจจัยนั้นมาซื้อที่ดินมาผ่อนที่ดินที่เราตอนนี้ก็ยังจ่ายค่าที่ดินอยู่นะคะแล้วก็สร้างเป็นสถานที่เรียนและปฏิบัติตอนนี้ก็มีพระภิกษุเข้ามาเรียนหลักสูตรครูรัตนะ5ในทุกๆเดือนเราก็จัดคอร์สสติสัมปชัญญะแล้วก็โพชฌงค์7สำหรับนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิทุกชั้นปีด้วยนะครับค่ะนักเรียนของเราที่เรียนทางออนไลน์ก็มี300กว่าท่านใช่ไหมคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ค่ะท่านอาจารย์มาที่หน้า44เดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันนะคะตรงเนี้ยอาจารย์เขียนขึ้นต้นไว้ว่าพิจารณานิมิตทำให้อ้อ544อ่านไปแล้วนะคะหน้า46นะคะคิดว่าที่ขึ้นต้นหัวข้อว่าจิตตั้งมั่นทำจิตให้ตรงตั้งจิตมั่นทำจิตให้ตรงนะคะท่านอาจารย์ที่ขึ้นหัวข้ออย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเน้นไปที่จิตนะคะเน้นไปที่จิตว่าอาการลักษณะของจิตตั้งมั่นอาการลักษณะของการทำจิตให้ตรงเนี่ยต้องทำยังไงนะคะท่านอาจารย์เดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันค่ะท่านอาจารย์ในลำดับนั้นแลเทวดาองค์อื่นอีกได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งจิตมั่นแล้วได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้วภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายดุจดังว่า
นายสารถีถือบางเหียนฉะนั้นในลำดับนั้นแลเทวดาองค์อื่นอีกได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้วตัดกิเลสดังว่าริมสลักเสียแล้วถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสียแล้วมิได้มีความหวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมลทินอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วเป็นหมู่นาคหนุ่มปะพฤกอยู่ท่านอาจารย์สังเกตเห็นพุทธดำรัสตรงนี้สำคัญไหมคะครับสำคัญว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นคือตั้งจิตมั่นแล้วทำจิตของตนให้ตรงแล้วนะครับแล้วก็ภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายดุจดังสารถีถือบางเหียนฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ใจความก็จะเป็นอย่างนี้เป็นว่าภิกษุทำจิตตั้งมั่นแล้วค่ะแล้วก็ทำจิตของตนให้ตรงแล้วค่ะตรงนี้ก็สังเกตว่าเนี่ยต้องมีภาวะของจิตตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นก่อนใช่ครับค่ะถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยฝึกจิตแล้วเนี่ยโอปนายิโกน้อมพระธรรมของพระพุทธองค์มาใส่ตนคือตนเนี่ยก็คือจิตนั่นแหละค่ะท่านอาจารย์โอปนายิโกก็คือน้อมสติที่พระองค์ทรงตรัสให้เราเจริญกายคตาสติคือมีสตินึกถึงกายฉะนั้นถ้าโอปนายิโกทำตรงนี้ได้น้อมสติมาไว้ที่จิตได้แล้วให้สติเนี่ยนึกถึงกายโดยสติเหนี่ยวรั้งนำจิตมาในจังหวะนั้นเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นเนี่ยต้องเป็นลำดับอย่างนี้นะคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ถ้าหากว่าตั้งจิตมั่นไม่ได้แล้วเนี่ยจะทำจิตให้ตรงไม่ได้นะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์จิตตั้งมั่นอันนี้อาการที่เป็นยังไงครับคืออย่างนี้ท่านอาจารย์เคยอ่านพุทธพจน์ที่เป็นวิปัสสนาญาณไหมคะครับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะท่านอาจารย์ครับคำว่าตั้งมั่นก็คืออาการที่จิตน่ะไม่หวั่นไหวถ้าหวั่นไหวโยกโครงอย่างเช่นเวลานึกมาที่กายแล้วแป๊บนึงมันก็แวบออกไปภายนอกไปนึกถึงบ้านรถที่ดินหรืออารมณ์ข้างนอกที่เป็นวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหวั่นไหวแต่ถ้าหากว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยพระองค์จะใช้คำว่าจิตมีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นเราก็จะสังเกตตรงอาการของจิตว่ามันอยู่ตั้งอยู่ในกายก็จะมีภาวะของการเห็นกายตลอดไม่หวั่นไหวเหมือนตอนมันคอร์สโพชฌงค์7ตอนจบไงคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ดิฉันก็ได้ปลอบใจลูกชายลูกศิษย์เราที่พอเจริญสติใช่มั้ยคะสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยคะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกแปะอยู่ที่หน้าผากตลอดเลยมันก็ไม่ได้หวั่นไหวไปทางอื่นถูกมั้ยคะถ้าใส่ใจอาการที่สะนึกถึงหน้าผากอย่างนั้นแล้วก็มันก็แช่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นกายอยู่ตรงนั้นน่ะก็ปลอบใจรู้สึกว่ายังไงก็ดีแล้วเนี่ยที่มันจิตมันอยู่ในกายอย่างเงี้ยมันไม่ดีตรงไหนมันดีกว่าปวดหัวใช่ค่ะไม่ปวดหัวใช่ค่ะมันดีตรงที่ว่ามันไม่หวั่นไหวไงคะท่านอาจารย์ก็คืออาการที่มันไม่ส่งออกไปข้างนอกมันไม่คิดถึงวัตถุอะไรข้างนอกมันมีแต่ความรู้สึกอยู่มันก็แปะอยู่ที่กายตลอดมันก็เห็นกายตลอดอาการนั้นมันคืออาการไม่หวั่นไหวแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็แค่อย่าไปรำคาญมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะท่านอาจารย์เพราะว่าลูกศิษย์ตอนแรกจะปวดหัวปวดตลอดเลยคราวล่าสุดก็คือไม่ปวดแล้วก็ถือว่าดีกว่าเดิมค่ะครับก็ดิฉันก็เลยต้องปลอบโยนคุณลูกไงคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ว่าก็ดีแล้วไงที่มันรู้สึกได้ตลอดมันไม่ดีตรงไหน ใช่ไหมคะท่านอาจารย์
นั่นแหละคืออาการที่ว่าตั้งจิตมั่นคือเขาเป็นคนมีความตั้งใจไงคะท่านอาจารย์เขาศรัทธาเขาศรัทธาอย่างลงมั่นเขาก็จะมีความตั้งใจมากๆจะทำอะไรในชีวิตเขาก็จะเป็นคนที่ตั้งใจมากๆต้องสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการวางแผนในการทำการงานในชีวิตใช่ไหมคะค่ะทีนี้พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็มีการตั้งใจมากๆที่จะเจริญสติท่านอาจารย์นึกภาพออกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอครูบาอาจารย์บอกให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทีนี้พอทำแล้วอ่ะจิตมันไม่ออกแล้วมันแปะอยู่ที่หน้าผามันก็รู้ตลอดเวลาใช่ไหมคะค่ะทีนี้อาการที่จิตมันไม่ออกนั่นแหละมันดีแต่ลูกศิษย์ก็กลัวว่าจะผิดโมหะมันก็เลยแทรกก็เลยทำให้เขาฟุ้งว่ามันถูกหรือมันผิดก็เลยกลายเป็นวิจิกิจฉาสลับกันแต่จริงๆแล้วน่ะจิตมันอยู่ที่กายแล้วถ้าเขาไม่มีวิจิกิจฉากับมันทุกข์ก็ไม่เกิดอาจารย์พี่นึกภาพไหมคะค่ะเพราะว่าพลังของสมาธิเขามีเยอะก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็นึกอยู่แต่ที่กายไม่หวั่นไหวออกไปข้างนอกกลับมาทีไรก็รู้ที่กายเป็นอะไรที่ดีมากถูกไหมคะท่านอาจารย์แค่สิ้นสงสัยกับมันและชื่นชมมันว่าดีเหลือเกินทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถูกไหมคะค่ะลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตมั่นไงคะท่านอาจารย์ตั้งจิตมั่นซึ่งแต่ก่อนดิฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะดิฉันก็คิดว่าตั้งจิตไว้ในกายเอาจิตไว้ในกายมันทำยังไงมันทำได้ด้วยเหรอพอมาศึกษาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าโอ้โหง่ายนิดเดียวค่ะท่านอาจารย์ซึ่งเราก็เคยออกไปแล้วในเล่มสติและจิตตั้งมั่นเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสกับอุณณพระพราหมณ์ว่าสติเหนี่ยวรั้งนำจิตเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าจะให้จิตตั้งมั่นแล้วได้เห็นจิตตั้งมั่นจริงๆต้องใช้สตินึกถึงกายถ้านึกถึงกายได้แล้วเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปะปนในจิตมันเห็นแต่กายตลอดเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็จะเห็นจิตตั้งมั่นได้เพราะว่าณเวลานั้นชื่อว่าตั้งจิตมั่นได้แล้วไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ธีรวัตรเราจะทักทายลูกศิษย์ไปด้วยไหมคะครับทักทายลูกศิษย์ไปด้วยก็ได้นะคะท่านอาจารย์ตัวนี้มันมองไม่เห็นว่าใครนั่งมาบ้างมีตอนนี้ก็มีพี่ไก่คนเจริญค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่คุณอัมพรค่ะน้องฟูมาด้วยพี่จิ๊บไหวเหลาค่ะคุณว่าไรลักค่ะอ๋อพี่ต้อยพี่ต้อยว่าไรลักค่ะคุณอุบลพี่ต้อยเป็นพี่มนก็มาค่ะคุณอยู่กับปัจจุบันแสงนามมนตรีนะคะคุณพี่วัจนาขึ้นสิ้นประดิษฐ์นะคะบอกว่าสวัสดีอาจารย์ทั้งสองภาษาบาลีชาวบ้านงงค่ะเรียนรู้ลำบากน่าจะพัฒนาได้ประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงแบบเร่งด่วนบอกว่าแชร์แล้ว45แชร์สาธุค่ะสาธุนะคะค่ะก็พูดแบบสบายๆนะคะอธิบายแบบสบายๆดิฉันเห็นลูกศิษย์เข้ามาแล้วถ้าไม่ทักทายก็แบบรู้สึกว่าก็อยากทักทายด้วยอยากพูดธรรมะด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะหยุดช่วงธรรมะมาทักทายนิดนึงให้เป็นธรรมชาติแล้วกันนะคะถ้าพูดธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ทักทายกันก็เหมือนจะขาดปฏิสัมพันธ์ยังไงไม่รู้นะคะท่านอาจารย์ธีรวัตรทีนี้ไปต่อนะคะท่านอาจารย์ไปต่อก็คือว่าเวลาที่ตั้งจิตมั่นแล้วเนี่ยก็จะมีภาวะอะไรนะคะท่านอาจารย์คือทำจิตของตนให้ตรงแล้วมันตรงหมายถึงไม่ส่งออกหรือว่ามันตรงยังไงอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์นึกถึงวิปัสสนาญาณไหมคะบทเนี้ยที่เพียงตากับพี่กบของเรานี่ชอบมากเลยพระสูตรบทนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็จะมีภาวะโน้มน้อมจิตไปนะคะโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะฉะนั้นจังหวะที่โน้มไปเนี่ยพอโน้มไปปุ๊บคือมันเห็นกายแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็เพ่งกายเข้าไปอีกเหมือนกับว่าเมื่อรู้ว่ามีสติอยู่ที่หน้าผากตลอดเวลาแล้วก็เพ่งเข้าไปที่กายเลยให้เห็นกายชัดๆอย่างนี้ค่ะทีนี้พอเห็นกายชัดอย่างนั้นแล้วก็พิจารณากายว่าเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตอนแรกก็จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ผมนะไม่ใช่นี่คือธาตุน้ำธาตุดินอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะคะถ้าจะให้วิปัสสนาญาณตั้งขึ้นเนี่ยค่ะท่านอาจารย์
ถ้าอาจารย์ลองเพ่งมาที่ร่างกายตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยปฏิบัติธรรมลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะคะเนี่ยขณะที่อาจารย์ลืมตามองกล้องอยู่เนี่ยอาจารย์มองมาที่ผมของตัวเองแล้วนะคะเหลือบชมเลืองมองที่ผมตัวเองเสร็จแล้วเราก็พิจารณาว่าผมเป็นธาตุดินตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เหลือบมามองหนังตัวเองมีความรู้สึกอยู่ก็มนสิการพูดในพิจารณาลงไปมนสิการหรือธรรมวิจยะนั่นแหละค่ะเรียกว่าพิจารณาลงไปว่าหนังนี้ก็เป็นธาตุดินย่อมเปื่อยเน่าสลายไปเนี่ยพอเราโน้มมาอย่างนี้และพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าทำจิตของตนให้ตรงค่ะท่านอาจารย์ทำจิตของตนให้ตรงเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณานะคะไม่โน้มมาแล้วก็พิจารณาเนี่ยจิตตั้งมั่นเฉยๆมันจะอยู่ในภพอยู่ท่านอาจารย์มันจะไม่ออกจากภพมันจะไม่ออกจากวัฏสงสารคือการระบบการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีอุเบกขามีความสุขในภาวะของฌานไงคะท่านอาจารย์ถ้าตายลงตอนนั้นก็ไปเป็นพรหมได้เลยท่านอาจารย์นึกภาพออกไหมคะครับแต่ถ้าจะออกจากวัฏสงสารเนี่ยก็ต้องโน้มจิตมาก็เพ่งกายเข้าไปอีกเรียกว่าโน้มจิตนะคะแล้วก็พิจารณาผมเป็นธาตุดินหนังเป็นธาตุดินก็โน้มก็ไล่ลงไปเลยกระดูกเป็นธาตุดินเส้นเอ็นเป็นธาตุดินอย่างเงี้ยไล่ลงไปอย่างเงี้ยนะคะก้อนเนื้อในร่างกายเป็นธาตุดินอาจารย์พิรวัตรไล่ตามดิฉันหรือเปล่าคะเล็บเป็นธาตุดินหนังเป็นธาตุดินไส้ใหญ่เป็นธาตุดินไส้น้อยเป็นธาตุดินเนี่ยพอผู้ปฏิบัติโน้มจิตไปขยันไล่ไปทุกส่วนจนธาตุดินหมดเสร็จแล้วก็ไล่ลงไปน้ำตาเป็นธาตุดินน้ำเหงื่อเป็นธาตุดินน้ำหนองเอ้ยไม่ใช่คะน้ำตาเป็นธาตุน้ำน้ำหนองเป็นธาตุน้ำน้ำเลือดเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เนี่ยพอไล่ไปอย่างเงี้ยญาณเขาจะตั้งขึ้นเองเมื่อไหร่ที่จิตตรงปุ๊บญาณเขาก็จะตั้งขึ้นเองลักษณะอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าจะทำจิตให้ตรงต้องไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเมื่อมีสติที่กายแล้วนะคะตรงเนี้ยก็พอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ตรัสนะคะท่านอาจารย์พิรวัตรว่าพิสูจน์ทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยขณะที่ไล่ไปที่ร่างกายว่าตรงนี้เป็นธาตุดินตรงนี้เป็นธาตุน้ำเนี่ยลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ารักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ไปสนใจอารมณ์ข้างนอกกายให้อยู่กับที่ปัจจุบันที่พิจารณาอย่างเดียวใช่ค่ะฉะนั้นในเวลานั้นแม้จะเกิดการเห็นแม้จะเกิดการได้ยินมันจะสักว่าหมดเลยนะคะสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้กลิ่นสักว่ารู้รสสักว่ากระทบสัมผัสคือในขณะที่เราพิจารณาอยู่นั่นนะคะท่านอาจารย์หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะปิดการรู้แจ้งอารมณ์ของวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เพราะยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยอากาศมันเย็นมันร้อนเนี่ยวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่ทางกายรู้แจ้งอารมณ์ว่ามันร้อนหรือมันเย็นโดยที่เราห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมที่เป็นอนัตตาท่านอาจารย์นึกภาพไหมคะอย่างตอนนี้เรามีหูเนี่ยคุณนกทั้งหลายนะคะก็มาร้องอยู่เป็นอารมณ์ข้างนอกเสียงนกใช่ไหมคะทีนี้วิญญาณเขาตั้งขึ้นที่หูเนี่ยเขาก็รู้แจ้งเสียงนกนั้นเราก็ห้ามวิญญาณไปรู้แจ้งเสียงนกนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของวิญญาณที่เขาเป็นกรรมเก่าไงคะเขามีเหตุจากชาติก่อนเนี่ยเขาเป็นกรรมเก่ายังไงพอวิบากที่เป็นผลของกรรมเก่าปรากฏปุ๊บวิญญาณก็จะต้องตั้งขึ้นทำงานปั๊บไม่ใช่ว่าการได้ยินเสียงนกนี่ไม่ใช่วิบากไม่ใช่นะคะเป็นวิบากเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์พิรวัตรทีนี้พอวิญญาณเขาตั้งขึ้นรับอารมณ์อย่างเนี่ยคือภาวะที่เราห้ามไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเมื่อห้ามไม่ได้เนี่ยก็คือสักว่าช่างมันจะได้ยินก็ช่างมันจะร้อนจะเย็นก็ช่างมันจะได้กลิ่นอะไรก็ช่างมันทั้งหมดให้สังวรระวังอินทรีย์รักษาอินทรีย์อยู่เนี่ยวิธีรักษาอินทรีย์ก็คือมีสตินึกมาที่กายอ่ะพอเรานึกมาที่เส้นผมอย่างเงี้ยอ่ะพอตั้งจิตมั่นแล้วมีสติมีสัมปชัญญะที่กายแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็ทำจิตให้ตรงด้วยการพิจารณาว่าผมเป็นธาตุดินพอนึกมาที่หนังศีรษะก็มนสิการหรือธรรมวิจยะว่าหนังเป็นธาตุดินนึกลงไปข้างในร่างกายอีกเพ่งลงไปอีก
เข้าไปที่กระดูกก็มานสิการหรือธรรมะวิจยาว่ากระดูกเนี้ยเป็นธาตุดินเนี่ยก็นั่งไล่อย่างเนี้ยค่ะท่านอาจารย์พอนั่งไล่อย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าขณะที่มานสิการว่าผมเป็นธาตุดินเนี่ยได้ยินเสียงต่างๆด้วยไหมคะได้ยินครับแต่ขณะที่มานสิการนั้นคือไม่สนใจเสียงนั้นใช่ไหมคะใช่นั่นแหละค่ะเรียกว่าย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายดุจดังว่านายสารถีถือบังเหียนฉะนั้นเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยจิตมันก็จะไหลไปตามเสียงต่างๆตามตาหูจมูกลิ้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้าไหลไปอย่างนั้นเรียกว่าไม่สำรวมอินทรีย์คือจิตมันจะส่งออกไปตามที่เราเห็นเราได้ยินใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่ถ้าหากว่าเราเจริญสติอยู่ในกายตั้งจิตไว้ที่กายได้ด้วยกันใช้สตินั่นแหละนึกถึงกายเป็นกายคตาสติแล้วพอรู้ที่กายได้แล้วใช่ไหมคะก็เพ่งกายเข้าไปอีกก็พิจารณากายเพื่อทำจิตให้ตรงก็คือลักษณะอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ค่ะทีนี้ถัดมานะคะในลำดับนั้นเทวดาองค์อื่นอีกได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้วท่านอาจารย์ธีรวัฒน์มีอะไรจะปรึกษาไหมคะหมายถึงว่ากิเลสที่เป็นเหมือนตะปูที่ฝังอยู่ในเนื้ออย่างนั้นใช่ไหมครับมันฝังแน่นอยู่เราต้องถอนที่เป็นตะปูออกมาอย่างนั้นหรือเปล่ากิเลสมันฝังอยู่ในจิตค่ะท่านอาจารย์ในจิตค่ะครับทีนี้กิเลสเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตเพราะว่าในระหว่างวันในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่มีสตินึกถึงกายแล้วก็พิจารณากายใช่ไหมคะท่านอาจารย์กิเลสมันก็จะเพิ่มพูนเป็นอาสวะอยู่ในจิตเพิ่มขึ้นในจิตแล้วก็แม้ว่าชาตินี้ร่างกายของเราจะสลายไปขันธ์5จะสลายไปแล้วนะคะกิเลสก็จะมีเป็นเหตุทำให้ไปเกิดในชาติต่อๆไปอีกคือถ้ามีกิเลสอยู่ในจิตเมื่อไหร่ก็จะมีการเกิดของขันธ์5อีกได้ตราบนั้นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ฉะนั้นอย่างชาตินี้เนี่ยอย่างพวกเราได้ปรากฏร่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือขันธ์5ปรากฏอยู่เนี่ยก็เพราะว่าชาติก่อนพวกเรามีกิเลสสะสมอยู่ในจิตทีนี้ถ้าจะถอนกิเลสตัวนี้ออกจากจิตเห็นไหมคะตะปูเนี่ยนะคะกิเลสนี่ก็เหมือนกับตะปูที่มันปักอยู่ในจิตอย่างนี้ค่ะถ้าจะตัดกิเลสตัวนี้เหมือนถอนตะปูออกจากจิตเนี่ยก็จะต้องพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยตัดกิเลสดังว่าริ่มสลักเสร็จแล้วถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสร็จแล้วไม่ได้หวั่นมีความหวั่นไหวเป็นผู้หมดเกิดปราศจากมลทินอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วเป็นหมู่นาคหนุ่มประพฤติอยู่หมายถึงหมู่นาคหนุ่มก็คือผู้ที่ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์หรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะว่าขณะที่มีสติอยู่ที่กายนึกถึงกายในแล้วก็พิจารณากายลงไปในขณะนั้นก็กำลังถอนกิเลสถอนทีละส่วนทีละส่วนไปถอนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเหมือนกับเราทำนาเนี่ยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์นาเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าหญ้าขึ้นเยอะข้าวก็จะออกรวงน้อยได้ปริมาณน้อยชาวนาก็จะค่อยถอนต้นหญ้าทีละต้นทีละต้นออกไปทีนี้ก็จะเหลือแต่ข้าวล้วนๆชั้นใดชั้นนั้นจิตของเราเนี่ยถ้ามีกิเลสอยู่มันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้านึกถึงกายแล้วก็พิจารณากายก็เท่ากับว่ากำลังถอนกิเลสทีละหน่อยทีละหน่อยถ้าทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆพออนุสัยกิเลสหรือกิเลสจรเข้ามาไม่ได้อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานพอถูกถอนออกไปด้วยกิเลสจรก็เข้ามาไม่ได้ด้วยจิตก็สะอาดพอจิตสะอาดก็จะมีแต่บุญเท่านั้นเหมือนนาข้าวพอไม่มีต้นหญ้าก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ฉะนั้นพระองค์ถึงได้บอกวิธีไงคะว่าพิสูจน์เนี่ยต้องทำจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ตรงเห็นไหมคะเป็นสองจังหวะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิฉันไม่นำออกมาให้ทุกคนได้สังเกตอย่างเนี้ยทุกคนก็จะไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติไงคะท่านอาจารย์ว่าทำยังไงให้จิตตั้งมั่นทำยังไงทำให้จิตให้ตรงใช่ไหมคะตอนนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วไหนใครเข้าใจก็เขียนข้อความส่งบอกอาจารย์นะคะว่าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะนะคะเป็นอย่างนี้นะ
ทีนี้เราก็เล่มนิพพานไหมคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เคยได้ยินจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าวิธีการทำเป็นยังไงทำแล้วมันได้ประโยชน์ยังไงทำแล้วมันจะเห็นผลยังไงทุกคนจะเขียนว่าทำจิตตั้งมั่นแล้วบางคนที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ก็เลยงงอยู่ว่าจิตตั้งมั่นทำยังไงวันนี้อาจารย์ก็เฉลยให้แล้วว่าวิธีการขั้นตอนการทำเป็นยังไงนะครับลองฝึกกันดูนะครับแต่ถ้าอยากจะเข้ามาคอร์สสติสัพพัญญะปูพื้นสำหรับผู้ใหม่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์0897848123นะครับสาธุค่ะท่านอาจารย์พี่ไก่บอกว่าเข้าใจแล้วค่ะน้องฟูบอกว่าเข้าใจครับท่านอาจารย์แม่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้ภาคภูมิใจมากที่ได้ถ่ายทอดประกาศพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วมีคนเข้าใจท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ภาคภูมิใจไปกับดิฉันนะคะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนยังไงอันนั้นคือสัจจความจริงค่ะตรัสสอนสิ่งที่ทำให้สาวกของพระองค์สิ้นกิเลสได้นะครับเพราะฉะนั้นคำของพระองค์น้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสยังไงสิ่งนั้นคือความจริงนะครับสาธุนะคะดิฉันแล้วก็ชื่นใจนะคะว่าเนี่ยเป็นบทยืนยันเลยนะคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับใช่ไหมคะเป็นอะไรที่ง่ายมากเห็นไหมคะเนี่ยคุณวัจนาก็บอกว่าเข้าใจค่ะนะฟังแล้วสามารถเข้าใจได้อะค่ะท่านอาจารย์ครับแล้วใครบอกว่าอ่านคำของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจอ๋อลูกศิษย์ใหม่เรา นะคะเนี่ยก็มาฟังบทถอนจากสติและจิตตั้งมั่นก็จะเริ่มเข้าใจนะคะฟังบ่อยๆพอเราฟังบ่อยๆแล้วเราก็โอปนัญญิโกน้องเข้ามาไข้ครัวลองน้องก็ไปทำตามคือเพ่งเข้ามาที่กายแล้วพอเพ่งเข้ามาที่กายมีความรู้สึกได้แล้วอย่างเงี้ยเห็นกายได้แล้วก็เพ่งเข้าไปให้มันชัดๆแล้วก็พิจารณาผมเป็นธาตุดินหนังเป็นธาตุดินกระดูกเป็นธาตุดินไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปแบบชนิดว่าไม่ให้จิตส่งออกเลยอย่างนั้นเรียกว่าสำรวมอินทรีย์พอสำรวมอินทรีย์อย่างนั้นได้แล้วเนี่ยทำไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราทรงยืนยันแล้วว่าจะถอนกิเลสออกไปได้เหมือนถอนตะปูเหมือนถอนตะปูออกจากริมสลักอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเหมือนถอนตะปูออกจากไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่สั่นสะเทือนเห็นไหมคะก็มีผลในชีวิตประจำวันนะคะท่านอาจารย์คือแสดงว่าต้องมีความเพียรในการทำอย่างต่อเนื่องต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าต้องให้ชำนาญนะคะท่านอาจารย์อย่างตลอดทั้งวันท่านอาจารย์ธีรวัฒน์นึกถึงพระพุทธเจ้าได้กี่ครั้งนะคะต่อวันใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องทำสติถิของเราเลยนะคะว่าวันหนึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้กี่ครั้งสังเกตไหมคะว่าเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมจิตมาที่กายไหมมีสตินึกถึงกายไหมถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามีสตินึกถึงกายได้นั่นคือว่าเรามีศรัทธาเป็นสาวกผู้ได้สดับนะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะโอปนัญญิโกน้อมคำของพระองค์มาประพฤติได้เห็นความงดงามไพเราะของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นได้เลยเห็นไหมคะฉะนั้นสำคัญมากว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราชื่อว่าอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยจะต้องเป็นผู้โอปนัญญิโกน้อมคำของพระองค์มาใส่ตนนึกถึงกายได้บ่อยๆแล้วต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆตลอดทั้งวันนะคะท่านอาจารย์ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ออกเลยแม้แต่สรรเสริญพระพุทธองค์สมเด็จพ่อของตัวเองยังพูดวนไปวนมาเหมือนที่ดิฉันสอนให้ลูกศิษย์ทำปฏิสันถานไงคะท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ถ้าสามารถเขียนปฏิสันถานว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสผู้เสด็จไปดีแล้วผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายคือท่านนึกได้ต่อๆกันเนี่ยแสดงว่ามีจิตตั้งมั่นคำพูดไม่สับสนวกวนไปมาเห็นไหมคะฉะนั้นการที่ฝึกปฏิสันถานเนี่ยก็จะได้บุญในการที่สามารถตั้งจิตและนึกถึงคุณของพระพุทธองค์ได้ชื่อว่าผู้มีศรัทธาอย่างลงมั่นเป็นสาวกผู้ได้สดับ
เห็นไหมคะแต่ถ้าน้อมเข้ามาทีไรนึกก็ไม่ออกนึกไปยังไงก็นึกไม่ออกนึกหน้านึกหลังก็นึกไม่ออกอย่างลูกศิษย์ชอบแก้ตัวกับเราว่าไม่อยากนึกค่ะไม่อยากคิดค่ะเห็นไหมคะท่านอาจารย์ถ้านึกก็ไม่ออกในสิ่งที่ดีคิดก็ไม่ออกในสิ่งที่ดีจะเอาที่ไหนบรรลุธรรมใช่ไหมคะท่านอาจารย์ศรัทธาขาดแล้วค่ะแต่ลูกศิษย์ก็ชอบเถียงว่าไม่อยากนึกไม่อยากคิดก็เลยเป็นภาวะที่เป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ครับเป็นการเข้าใจผิดว่าคิดว่าการไม่นึกไม่คิดนั่นแหละจะทำให้ตัวเองฉลาดแต่มันไม่ใช่ไงคะอย่างพอมีสติอยู่ที่กายปุ๊บก็ต้องมาทำการธรรมวิจยะพิจารณาลงไปว่าผมไม่ใช่เราถ้านั่งนิ่งๆไม่มาพิจารณาแล้วเพ่งไปที่ผมอีกก็จะได้แค่สมาธิไงคะครับอาจารย์ตายไปก็ไปเป็นพรหมแต่ถ้านั่งนิ่งๆแล้วเพ่งลงไปที่เส้นผมแล้วก็พิจารณาธรรมวิจยะลงไปนะคะสัมมาสังกัปปะลงไปมนสิการลงไปใช่ไหมคะเป็นสัมมาวาจาลงไปว่าเส้นผมนี้เป็นธาตุดินวิชาก็จะตั้งขึ้นหนังเป็นธาตุดินก็เพ่งไปที่หนังกระดูกเป็นธาตุดินก็เพ่งไปที่กระดูกอย่างเงี้ยทั้งสัมมาสังกัปปะก็เกิดความดำริชอบทั้งสัมมาวาจาก็เกิดเป็นวาจาชอบทั้งธรรมวิจยาก็เกิดเป็นการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องทำให้เกิดปัญญาทั้งมนสิการก็เกิดเพราะว่าเมื่อมนสิการเกิดขึ้นก็จะทำให้กุศลเจริญแล้วก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นที่เห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นก็จะถอนกิเลสได้อย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์พีระพันธ์อาจารย์ฉันอธิบายอย่างนี้อาจารย์เข้าใจเยอะขึ้นไหมคะครับเข้าใจหรือว่าลูกศิษย์เข้าใจเยอะขึ้นไหนใครเข้าใจเยอะขึ้นมากนะคะบอกอาจารย์หน่อยนะคะค่ะมีพี่สิริวิมลเข้ามาฟังด้วยสวัสดีครับพี่สิริวิมลค่ะก็ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับจิตก็ไม่ส่งออกก็เป็นสัมมากัมมันตาแล้วพอทำไปเรื่อยๆจิตผ่องใสใช่ไหมคะเพราะว่าชีวะอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องมาหลายชาติมันก็จะค่อยๆลดลงเพราะมันมีวิชาจิตมันมีวิชาแล้วก็อุปกิเลสใหม่คือกิเลสตัวใหม่เนี่ยในภพปัจจุบันในขณะปัจจุบันมันเข้ามาในภายในจิตไม่ได้เพราะว่ามีสตินึกถึงกายสติมันก็กั้นกิเลสไว้พอธรรมวิจยะพิจารณากายไปก็เกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็จะธรรมวิจยะตัวเนี้ยพอเกิดปัญญาญาณเนี่ยก็จะถอนอนุสัยที่นอนเนื่องมาหลายชาติในจิตสติก็กั้นกิเลสใหม่ที่จะเกิดเป็นปัจจุบันให้เข้ามาไม่ได้ในเวลานั้นจิตก็จะผ่องใสเป็นบุญโดยส่วนเดียวก็จะได้สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบก็คือมีจิตผ่องใสพอทำได้ต่อเนื่องก็ได้สัมมาวายามะมีความเพียรประคับประคองจิตไว้ทีนี้จิตไม่ออกเลยทีนี้นะคะอย่างลูกฟูเนาะมีเพ่งที่หน้าผากก็เพ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละแสดงว่าอาจารย์พี่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะเนี่ยคือจิตเขาไม่ส่งออกไปในภายนอกแสดงว่าจะอยู่ในภายในมีความเพียรมากมีความเพียรมากเลยไม่ออกเลยจิตมีสัมมาวายามะมีความเพียรมากเพียงแค่เขาพิจารณากายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนกับเราขุดดินหาน้ำใช่ไหมคะขุดบ่อน้ำเนี่ยเราจะหาตาน้ำในดินใช่ไหมคะเราขุดไปหนึ่งด้ามจอบสองด้ามจอบสามด้ามจอบเนี่ยน้ำมันก็ไม่ปรากฏก็เหมือนกับเราเห็นกายพิจารณากายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตผ่องใสก็ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่เจอตาน้ำเมื่อนั้นจิตมันก็จะผ่องใสขึ้นมาเองน้ำมันก็จะไหลออกจากบ่อมาเองใช่ไหมคะแค่เรารู้ว่ามรรควิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีการอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วให้เราตั้งอยู่กับมรรคนั้นๆแล้วก็เจริญมรรคนั้นให้บ่อยๆใช่ไหมคะท่านอาจารย์ซึ่งเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในพระธรรมของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าหวังก็ตามไม่หวังก็ตามก็จะบรรลุธรรมนั้นถ้าหากว่าหยิบมรรควิธีถูกใช่ไหมคะท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นและพี่ไก่บอกว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะแต่ยังไม่เยอะค่ะโอ้ยเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเล่มของนิพพานบ้างนะคะวันนี้คุณแม่ชีบอกว่าจองหนังสือนิพพาน1เล่มนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะหนังสือนิพพานเล่มละ180บาทพร้อมค่าส่งนะคะบูชาธรรมถือว่าได้สนับสนุนงานเผยแพร่พระศาสนาของอาจารย์นะคะ
ก็เมื่อวานนะคะเราอยู่คือบางทีเราก็ไม่ได้ไปตื่นตามหน้าไหนเป็นหน้าไหนอาจารย์ปวดหน้าไหนได้ก็ไปหน้านั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็คือนิพพานเรามาที่หน้า16ก็ได้ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าจะสอดคล้องกับวันที่เราบรรยายในวันนี้นะคะในเล่มนิพพานหนังสือนิพพานนี้นะคะอาจารย์ก็มีเจ้าภาพทีมก็คือต้องอนุโมทนากับคุณสมปองนะคะเป็นเจ้าภาพทีมแล้วก็มอบรายได้ทั้งหมดว่าถ้าอาจารย์จัดจำหน่ายได้เท่าไหร่ก็ขอให้เงินนั้นเป็นทุนในการสร้างศูนย์การเรียนพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้มาดื่มกินก็คือมาสร้างกุศลเข้าคอร์สสติสัมปชัญญะเข้าคอร์สโพชฌงค์จิตหรือเรียนพระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกที่อาจารย์ค้นคว้ามาบุญนี้ก็สำเร็จเป็นคุณสมปองนะคะท่านใดจะสั่งหนังสือเล่มนี้ก็แจ้งมาในห้องข้อความหรือเบอร์โทร0897848123นะคะค่ะในหน้าที่16นะคะท่านอาจารย์ตรงนี้จุนพระพุทธเจ้าตรัสกับพระจุนทะนะคะว่าเหตุแห่งเครื่องเหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลาเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งจิตตุบาทเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความเป็นเบื้องบนเบื้องบนเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับสนิทเราได้แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้ดูก่อนจุนทะกิจอันใดที่พระที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เอ็นดูอนุเคราะห์แก่เราสาวกจะพึงทำกิจนั้นเราทำแก่เธอทั้งหลายแล้วดูก่อนจุนทะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจเถิดอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายฉะนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระมหาจุนทะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคฉะนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสบท44ทรงแสดงสนธิ5พระสูตรนี้ชื่อสันเลขาสูตรลุ่มลึกเปรียบด้วยสาครฉะนี้คือตรงนี้เป็นบทที่พระองค์ตรัสสันเลขสูตรแต่เราอ่านหน้าสุดท้ายตอนจบเลยนะคะท่านอาจารย์ที่อ่านตอนจบเนี่ยก็ว่าเหตุแห่งธรรมเครื่องขัดเกลาเราได้แสดงแล้วก็หมายความว่าเหมือนกันนะคะธรรมที่ขัดเกลาเนี่ยพระองค์ตรัสก็เพื่อเป็นการทำลายกิเลสทำลายนิสัยที่ไม่ดีที่เราสะสมมาในอดีตชาตินะคะแม้ว่าขันห้าในอดีตชาติมันจะสลายไปแล้วนะคะท่านอาจารย์แต่กิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานอยู่ในจิตที่เรียกว่าอนุสัยนั้นมันยังอยู่และกิเลสตัวนี้เป็นสภาวะที่นำให้เกิดขันห้าขึ้นได้ทุกๆครั้งไปฉะนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็จะไม่มีใครทำลายอนุสัยกิเลสที่เป็นเหตุทำให้เกิดภพพวกนี้ได้เลยค่ะใช่ครับถ้าเรานำพระธรรมของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสนะคะด้วยพระองค์ทรงตรัสด้วยอะไรพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เนี่ยแสวงหาประโยชน์พระองค์ทรงตรัสแสดงธรรมเนี่ยก็คือเป็นผู้เอ็นดูเป็นผู้แสวงหาประโยชน์อนุเคราะห์แก่เหล่าสาวกเห็นนะคะถ้าเรานำพระธรรมของพระองค์ไปเนี่ยมาใช้เนี่ยเราก็จะสิ้นกิเลสที่ทำให้เกิดภพได้อย่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราอ่านที่พระองค์ทรงให้ตั้งจิตให้ตรงใช่ไหมคะตั้งจิตให้ตั้งมั่นก่อนพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตนั้นให้ตรงเห็นไหมคะเหมือนกับว่าเราทำคันธนูค่ะท่านอาจารย์ถ้าไม้มันคดใช่ไหมคะก็เอาไม้เนี่ยไปย่างไฟก่อนพอย่างไฟแล้วก็มาดัดไม้นั้นให้ตรงก็เหมือนกันเวลาเราฝึกจิตที่จะออกจากทุกข์ที่จะออกจากวัฏสงสารที่จะทำให้
ออกจากระบบการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องใช้สตินึกถึงกายก่อนพอใช้สตินึกถึงกายได้แล้วก็เพ่งลงไปที่กายแล้วก็พิจารณากายเพื่อทำให้จิตนั้นตรงฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้มีจิตตรงแล้วเนี่ยชื่อว่าเราได้ขัดเกลาไหมคะท่านอาจารย์ใช่ครับเราได้ขัดเกลาวิชาจะได้ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสิ้นกิเลสนะคะสิ้นกิเลสที่ตรงไหนถ้าเราเปิดย้อนกลับมานะคะอย่างการที่เราเคยมีจิตเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ได้พอเราขัดเกลาตัวเองได้มากๆเราก็จะไม่กล้าที่จะไปทำลายชีวิตสัตว์อื่นท่านอาจารย์เห็นไหมคะที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นทางสำหรับดับสนิทของผู้ฆ่าสัตว์เห็นไหมคะการงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นทางดับสนิทของผู้ฆ่าสัตว์เห็นไหมคะอย่างสมัยก่อนดิฉันพูดกับงูไม่รู้เรื่องท่านอาจารย์ธีรวัตรนึกภาพไหมคะครับแต่พอวันหนึ่งนะคะย้อนกลับไปหลายปีงูมันเข้าไปในตู้ถ้วยชามอาจารย์แล้วดิฉันก็กลัวใช่ไหมคะก็ค่อยๆเอาถ้วยชามออกแล้วทีนี้งูมันก็จะปีนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทีนี้ก็มีคนช่วยดิฉันหางูใช่ไหมคะก็เอาไม้คีบฐานนะคะไปบีบคองูตัวมันเล็กๆเท่านิ้วก้อยนะคะพอไปบีบคอมันปุ๊บอาจารย์พี่คิดดูซิว่ามันจะทำยังไงคะถ้าเป็นเราถูกบีบคอเราจะทำไงคะแลบลิ้นเราไม่ใช่แค่แลบลิ้นค่ะขาเราก็ดิ้นด้วยใช่ไหมคะงูเขาก็ดิ้นไงคะอาจารย์หางเขาก็ดิ้นดิฉันนะตอนนั้นนะคะก็นึกว่าถ้าเราถูกบีบคอหายใจไม่ออกเราก็คงดิ้นแล้วเวลาที่เราหายใจไม่ออกเราก็คงเจ็บแล้วไม้ที่มือที่บีบคอเราคงเจ็บตรงนั้นอันนี้ไม้ที่บีบคองูคงเจ็บเราก็เลยบอกปล่อยก็เลยบอกเขาปล่อยงูอย่าทำร้ายมันสงสารมันกลัวตายมันดิ้นน่าดูเลยตอนเนี้ยมันดิ้นจนหางมันบิดไงคะท่านอาจารย์เราก็สงสารเราก็บอกว่างูเอ้ยนั่งน่าสงสารจริงๆเลยเนี่ยไปอยู่ไกลๆอย่ามาอยู่ใกล้มนุษย์ถ้ามนุษย์เขากลัวเจ้าเขาก็จะทำอย่างเงี้ยมันเป็นการเบียดเบียนกันและกันต่อไปอย่ามาที่นี่อีกนะอย่าได้มีเวรกันเลยอย่าได้เบียดเบียนนะเราขอโทษท่านอาจารย์พีรวัตรตั้งแต่วันนั้นทั้งงูทั้งนกทั้งกิ้งก่าทั้งทุกเรื่องอะค่ะอาจารย์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันฟังดิฉันไม่พอมันจะวิ่งตามดิฉันด้วยค่ะท่านอาจารย์ที่มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยดิฉันก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกประหลาดเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็เลยเพ่งลงไปอ๋อร่างกายเขาคือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะท่านอาจารย์แต่จิตเขารู้เรื่องไหมคะจิตเขารู้เรื่องจิตเขาสัมผัสรู้ว่าบุคคลเนี้ยเป็นผู้มีจิตไม่เล่าร้อนเป็นผู้มีจิตไม่เบียดเบียนไม่กระวนกระวายท่านอาจารย์คิดว่าถ้าท่านอาจารย์เห็นคนแบบนี้ท่านอาจารย์อยากจะเข้าใกล้ไหมคะครับเข้าใกล้ท่านอาจารย์จะรู้สึกสบายใจไหมคะสบายใจครับก็เหมือนกันค่ะเวลาที่จิตของเราเนี่ยหลั่งความเมตตาออกมาเข้าใจสภาพธรรมในจิตของผู้อื่นได้เนี่ยนะคะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รู้เลยค่ะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ฆ่าเขาจากนั้นไม่ว่างูกี่ประเภทก็จะไม่มาเบียดเบียนไม่พอยังคุยกันรู้เรื่องค่ะอาจารย์แล้ววันหนึ่งที่ฉันเจอกิ้งก่ามันตกลงไปในส้วมมันปีนขึ้นไม่ได้ป่ะถ้าใครไปกดน้ำมันก็จะจมใช่ไหมคะดิฉันก็หาไม้มาเขี่ยช้อนมันขึ้นมาแล้วก็พูดกับมันว่ากะเอ้ยทำไมเองตาบอดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยตกลงไปยังไงเนี่ยถ้าใครเขากดลงไปก็จมตายไปเนี่ยโอ้ยภายในวัฏสงสารนะเนี่ยน่าสงสารดูซิเนี่ยปีนจนเหนื่อยมาลอกมาแลกแล้วเนี่ยหน้าเหี่ยวหน้าแดงก็ขึ้นมาไม่ได้มาเราจะช่วยก็ช่วยขึ้นมาท่านอาจารย์นึกภาพนะคะจากวันนั้นไอ้กิ้งก่าทุกประเภทเลยค่ะมันวิ่งตามดิฉันมันจะต้องมาทักทายมันต้องมาพงกหัวให้ถ้าไม่ทักทายก็จะไม่ไปต้องพูดกับเขาไปสักพักหนึ่งบางทีต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวจะไปธุระแล้วนะก็ถึงจะหยุดวิ่งตามก็มีเห็นไหมคะท่านอาจารย์ว่าเนี่ยคือการที่เราขัดเกลาจิตใจของเราจนกระทั่งเราสามารถรับรู้ได้ว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยไม่อยากมีทุกข์ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ทุกคนในโลกนี้รักชีวิตของตนเองฉันใดก็ฉันนั้นเราควรเอาจิตเขากับจิตเราเนี่ยให้มาใส่ใจกันและกัน
แล้วเราจะเข้าใจอารมณ์ความสุขความทุกข์ของแต่ละคนถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นคนใช่ไหมคะท่านอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยขัดเกลาอย่างเงี้ยเนี่ยจากการที่ดิฉันเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดิฉันก็ไม่ฆ่าสัตว์เห็นไหมคะท่านอาจารย์เพราะดิฉันสงสารต้องมีเมตตาเมตตามันเกิดขึ้นเป็นออโต้อย่างเงี้ยก็หมายความว่าเราได้ทำเครื่องขัดเกลาการที่เราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยเราก็จะงดเว้นจากการที่ลักทรัพย์เพราะเรารู้ว่าทรัพย์ของคนอื่นเขาหวงเขาหามาได้ยากแบบทำให้เขาลำบากใจเราก็สงสารเขาใช่ไหมคะใช่งั้นถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ใครเราก็อยากจะใช้ทุกคนนั่นแหละถูกไหมใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นลูกหนี้ใครไม่ใช่เจ้าหนี้นะคะเป็นอย่างนั้นหลายคนก็จะบอกว่าใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ยังไม่มีเงินจะใช้อย่างนี้ก็มีนะคะอย่างประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกันถ้าเราขัดเกลาตัวเองในการประพฤติพรหมจรรย์ได้เราก็จะสงสารคนอื่นถูกไหมคะเราก็จะไม่ไปเสพสังวาสหรือไปแย่งของของใครถูกไหมคะท่านอาจารย์เราจากเราที่เป็นคนซื่อตรงไม่พูดให้ใครเสียใจถ้าเราขัดเกลานิสัยเราได้เนี่ยเราก็จะเว้นจากมุสาวาทใช่ไหมคะท่านอาจารย์ฉะนั้นเมื่อเราเว้นจากมุสาวาทเราก็จะดับสนิทเลยคือจะไม่มุสาอีกถ้าเราฝึกจิตได้ทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วทำจิตให้ตรงได้นะคะเราก็จะไม่เป็นผู้โกหกอีกเลยเนี่ยมันได้นิสัยตลอดชีวิตเลยนะคะท่านอาจารย์ก็มีอีกหลายหัวข้อในเล่มนิพพานนะคะก็สนใจก็สามารถอ่านซื้อได้นะครับค่ะตามนั้นนะคะอาจารย์วันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมคะลูกศิษย์ลูกหาจะได้ไปทำการงานอื่นนะคะก็ทุกๆวันนะคะถ้าอาจารย์ไม่ได้ติดธุระไปไหนอาจารย์ก็จะออกอากาศสติและจิตตั้งมั่นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จัดเวลาเพิ่มขึ้นตอนนี้ใกล้จะได้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะแต่อาจารย์พิรวัตรยังต้องทำไฟอยู่เรายังการงานอีก 2-3 อย่างจากนั้นเราก็จะจัดรายการเป็นปกติแล้วก็มีการเรียนเป็นปกตินะคะท่านอาจารย์พิรวัตรแต่ที่แน่นอนดิฉันมีหลวงตาแล้วค่ะท่านอาจารย์หลวงตาจองเลยค่ะทุกบ่ายจะบอกว่าไม่แน่นอนไม่ได้หลวงตาแน่นอนวันนี้หลวงตาไปหาหมอนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ออกอากาศช่วงบ่ายงั้นวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านอาจารย์พีรวัตรนะคะก็ท่านอาจารย์ลาทุกคนทุกท่านเลยนะคะครับน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกองค์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านครับยมก็กราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกองค์ทุกรูปและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เป็นกำลังใจให้ยมเสมอมาจ้ะค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะขอกุศลในการให้ธรรมะเป็นทานขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและกุศลที่อาจารย์ให้ธรรมะเป็นทานนี้จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยขอทุกคนทุกท่านจงมีความสุขจงพ้นจากทุกทั้งปวงจงได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดลงจงสลายไปจงวินาศไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและการให้ธรรมะเป็นทานที่อาจารย์มอบให้ทุกท่านนี้ด้วยเถิดสาธุค่ะสวัสดีค่ะ